สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรและก็สยองซะไม่มีวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องฆาตกรรมไม่ใช่เรื่องผีนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับที่โรปงิเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยผมกลับมาจากการทำงานเดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์มุ่งหน้าไปที่ลิฟต์แล้วก็เห็นป้ายใหญ่แขวนเอาไว้ว่าลิฟต์ชำรุดอ้าวพังอีกละพังได้พังดีผมเห็นช่างอยู่ 2-3 คนกำลังเร่งซ่อมมันอยู่แต่ผมคิดว่ายังไงวันนี้ก็คงไม่เสร็จผมเดินขึ้นบันไดอย่างเลี่ยงไม่ได้ชั้นที่ผมอาศัยอยู่ก็แค่ชั้น3เท่านั้นมันคงไม่เป็นปัญหามากมายอะไรสำหรับผมระหว่างขึ้นบันไดไปก็มีชายคนหนึ่งวิ่งลงมาจากชั้นบนสวนลงมาและก็กระแทกไหล่ผมเข้าอย่างจังแต่เขาไม่พูดอะไรเลยขอโทษสักคำก็ไม่มีได้แต่รีบวิ่งลงไปข้างล่างโถ่ไอเวรเลยผมได้แต่บ่นกับตัวเองเดินมาสักพักก็ถึงห้องเปิดไฟและผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติมากมีเลือดติดอยู่ที่ไหล่ของผมและมันดูสดๆอยู่เลยผมก็นึกถึงผู้ชายคนที่วิ่งมากระแทกไหล่ผมได้และผมก็รู้สึกกลัวๆอยู่เล็กน้อยผมเลยรีบไปล็อกประตูหน้าห้องและก็ล็อกประตูระเบียงหลังจากอาบน้ำเสร็จผมตัดสินใจเอาเสื้อที่เปื้อนเลือดนั้นโยนทิ้งลงถังขยะไปแล้วก็เข้าไปนอนแล้วผมก็หลับไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้ผมตื่นขึ้นเพราะว่ามีคนมากดกริ่งหน้าประตูผมนาฬิกาดิจิตอลที่ตั้งอยู่ข้างเตียงแสดงเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลา 2:30 ใครมันมาทำอะไรดึกดื่นวะเนี่ยผมพยายามไม่สนใจเพราะว่าผมง่วงนอนมากผ่านไป10นาทีคนนั้นเขาก็ยังกดไม่หยุดผมเลยตัดสินใจลุกขึ้นและจะเดินไปถามว่ามีอะไรมาทำไมอะไรดึกดื่นผมไม่เปิดประตูและก็มองลอดช่องของประตูแทนผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งยืนอยู่ดูท่าทางเขางุนงิดเล็กน้อยมีอะไรให้ผมช่วยหรอครับคุณตำรวจผมก็ได้ถามเข้าไปเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่จะเอามือออกจากปุ่มกดกริ่งโอ้ดีจังเลยนะครับที่คุณยังอยู่ในห้องผมนึกว่าจะไม่มีคนอยู่ซะแล้วคืออย่างนี้นะครับเนื่องจากอพาร์ตเมนต์นี้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นผมเลยอยากจะสอบถามคุณสักเล็กน้อยนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยผมไปกระทบกระแทกไหล่กับมันด้วยซ้ำแต่ถ้าว่าผมไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเอาผมก็เลยโกหกออกไปว่าขอโทษด้วยนะครับคุณตำรวจผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยตำรวจมองหน้าผมและก็พูดกับผมว่าแต่ผมว่าคุณน่าจะรู้อะไรสักอย่างนะครับคุณเห็นบุคคลที่มีพิรุธหรือเปล่าคุณจะเปิดประตูแล้วก็มาคุยกับผมได้หรือเปล่าครับตำรวจก็ถามผมต่อตอนนั้นผมง่วงนอนมากและก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้ผมขอโทษจริงๆครับคุณตำรวจนี่มันก็ดึกมากแล้วผมต้องขอตัวก่อนละพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานแต่เช้าผมตอบกลับไปพร้อมกับเดินออกจากประตูผมได้ยินเสียงเขาพูดอะไรบางอย่างหลังประตูนั่นแต่ทว่าผมก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจและเดินมาที่เตียงผมไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้คดีฆาตกรรมนี่เลยวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาและกำลังจะไปทำงานแต่ผมรู้สึกสงสัยว่าไอ้คดีฆาตกรรมเมื่อคืนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเลยเปิดทีวีดูเพื่อว่าจะมีข่าวคราวอะไรบ้างสักพักข่าวก็มาถึงช่วงข่าวฆาตกรรมฆาตกรรมที่ฆ่าคนเมื่อวานนี้โดนจับได้แล้วเมื่อเช้าหน้าข่าวก็ถ่ายภาพมาที่อพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่และผมก็รู้สึกโล่งอกเฮ้ยจบสักทีนะไอ้คดีบ้าคดีบอผมพึมพำกับตัวเองและก็หยิบรีโมทขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนช่องแต่รีโมทในมือผมก็ต้องหลุดออกจากมือไปเพราะว่าผมเห็นรูปภาพของคนร้ายในทีวีชายคนนี้โดนจับได้เพราะว่าไปฆาตกรรมคนมา2คนเมื่อคืนนี้ที่รบปงิโตเกียวเฮ้ยนี่
นี่มันเป็นรูปของตำรวจที่มาหาผมเมื่อคืนนี่นะเฮ้ยโชคดีนะที่ไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาเมื่อคืนเนี่ยไม่งั้นนะผมคงต้องเป็นรายที่3แน่นอนก็จบไปแล้ว